พี่น้องสื่อมวลชนครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตัวแทนของอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจากพรรคที่ถูกยุบไปแล้วนะครับอยากจะขอใช้เวลาอันสั้นในการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนถึงสาเหตุที่พวกเราต้อง walk out เมื่อกี้ครับคำถามที่ผมมีต่อพี่น้องประชาชนก็คือทำไมจะต้องปิดกั้นกันถึงขนาดนี้ครับแน่นอนครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญทุกท่านไปเช็คดูได้เลยครับพรรคผมเป็นพรรคเดียวที่อภิปรายอยู่ในกรอบเวลาทุกคนในขณะที่เพื่อนร่วมฝ่ายค้านอาจจะอภิปรายเกินเวลาไปแต่พวกเราถึงแม้จะเป็นส.ส.สมัยครั้งแรกเข้าใจดีว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นกลไกที่สำคัญในการตรวจสอบรัฐบาลมิติเวลาเราถึงได้ให้ความสำคัญในขณะเดียวกันในรายบุคคลแล้วครับเรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกี่ท่านครับแล้วอภิปรายไปได้กี่ท่านมีอยู่ท่านนึงที่ยังไม่ได้รับการอภิปรายเลยมีการอภิปรายสั้นๆแค่นิดเดียวทำไมจะต้องปิดกั้นกันขนาดนี้ในตลอดเวลา 3-4 วันที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนก็คงจะเห็นแล้วพวกเราทำงานกันอย่างหนักพยายามที่จะอภิปรายให้ตรงเวลาก็ถูกเลื่อนไปเป็นตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างจนถึงวันนี้ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมที่จะต้องปิดกั้นกันถึงขนาดนี้ทำไมถึงจะกะจะไม่ให้มีพื้นที่ยืนไม่ให้มีพื้นที่ในการตรวจสอบอะไรเลยกันเลยใช่หรือไม่นี่คือสาเหตุที่พวกเราจำเป็นที่จะต้อง walk out ลงมาข้างล่างเรื่องนี้เป็นเรื่องของการของแถลงข่าวแต่ว่าอยากจะเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกที่เตรียมตัวกันมาเป็นหลายเดือนในการที่จะอภิปรายขอโอกาสให้สมาชิกเหล่านี้ได้มีโอกาสได้อภิปรายแล้วก็ทำหน้าที่อย่างที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้พวกเขามาและนั่นคือสาเหตุที่พวกเราจะเป็นที่ต้องวอกาแล้วลงมาอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อที่นี่ครับขออนุญาตเชิญเลยครับชนครับเพื่อนสมาชิกของพวกผมและของพวกเราที่เคารพทุกท่านวันที่22กุมภาพันธ์ปี2563ศาลรัฐธรรมนูญ7คนยุบพรรคอนาคตใหม่ของพวกเราทำลายความฝันของสมาชิกทั้งหมด 6.3 ล้านคนภายหลังมีวันที่21กุมภาพันธ์ภายหลังที่มีการยุบพรรคและกระทบสิทธิ์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ 6.3 ล้านคนเกิดกระแสความไม่พอใจมากมายทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยนั่นคือความเจ็บปวดและรู้สึกว่าทำไมประเทศนี้มันไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมประเทศนี้มันมีการปฏิบัติกฎหมายแบบ2มาตรฐานนี่ไม่ใช่ความรู้สึกที่อยู่ในเฉพาะนักศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเท่านั้นวันนี้แพร่กระจายไปยังทุกคนทุกแห่งทั่วหมู่บ้านทุกพี่น้องประชาชนเพราะเศรษฐกิจตกยากครับแล้วภายหลังที่มีการยุบพรรคพวกผมก็หัวจิตหัวใจยังเหนียวแน่นรวมตัวกันเพื่อจะทำหน้าที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างถึงที่สุดพวกเราเตรียมข้อมูลทำงานมาโดยมีอดีตหัวหน้าพรรคและอดีตเลขาธิการพรรคและคุณพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ก็ทำงานกันมาหามรุ่มหางค่ำเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดแต่วันนี้เราถูกยุบพรรคเราก็ยังเดินทำหน้าที่ต่อด้วยความเหนียวแน่นและสมัครสมานสามัคคีโดยไม่ได้ทิ้งอุดมการณ์ไม่ได้ทิ้งสมาชิกที่เคยเลือกเรา 6.3 ล้านคนวันนี้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เรายื่นยัตติโดยพรรคฝ่ายค้านร่วมกันนะทั้งหมด4วันคือวันที่24 25 26และ27เพื่อจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ในวันที่28เรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด6คนครับมีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามมีรัฐมนตรีมหาไทยอนุพงษ์เผ่าจินดามีรัฐมนตรีช่วยเกษตรธรรมนัสพรหมเผ่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยตลอดการอภิปรายผมเข้าใจว่าพรรคฝ่ายค้านและพรรควิปรัฐบาลมีการตกลงกันตามกรอบเวลาครับทั้งหมดเนี่ยเราเลิกประชุม
โดยเลิกการอภิปรายเนี่ย1ทุ่มในวันที่27คือวันนี้ครับแล้วพวกผมเคารพกติกาก็เคารพกติกามาโดยตลอดฮะแต่ข้อเท็จจริงฮะมีการบีบเวลาของพวกเราโดยพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองซึ่งผมก็ไม่อยากที่จะคิดเช่นนั้นนะแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยด้วยความเคารพในฐานะที่เป็นผู้รักประชาธิปไตยแต่คุณหนึ่งฮะคุณไม่รักษากติกาและไม่รักษาวินัยของเวลาทำให้พวกเราไม่มีโอกาสในการอภิปรายสมาชิกผมคิดว่าหนึ่งฮะเราต้องมีวินัยและความรับผิดชอบและเคารพต่อเวลาของเพื่อนสมาชิกการอภิปรายที่เกินเวลาทำให้กระบวนการใช้สิทธิ์ของสมาชิกอดีตพรรคอนาคตใหม่เสียหายก็พวกเขาฟังเราอยู่เขารอฟังเราอยู่ล่าสุดก็มีการโพสต์ในเว็บพรรคอนาคตใหม่เขารอฟังเราอยู่ซึ่งผมก็ไม่อยากคิดว่ามันมีการเงื่อนงำในการเจรจาระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายพรรคฝ่ายค้านบางพรรคหรือไม่ซึ่งผมไม่อยากเชื่อนะแต่ขอให้พี่น้องติดตามสอบหาข้อเท็จจริงเอาเองเพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตามประเพณีในทางการเมืองเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณต้องอยู่ในลำดับ2ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับวิษณุคุณต้องอยู่รองลำดับ3ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับแต่ข้อเท็จจริงมีการวิ่งเต้นและเอาชื่อพลเอกประวิตรมาไว้ท้ายสุดนะนี่คือเรื่องจริงในสภาแล้ววันนี้ผมถามว่าการใช้เวลาตลอด4วันที่ผ่านมาเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่รัฐมนตรีคนอื่นกลับไม่ถูกอภิปรายครับแต่เป็นการอภิปรายประกบแต่ทำไมคุณไม่อภิปรายตรงๆล่ะเสร็จนายกต่อรองนายกเสร็จรองนายกเบอร์หนึ่งต่อรองนายกวิษณุนี่ไงฮะ6ปีที่ผ่านมาปิดปากพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนนิสิตนักศึกษาแต่วันนี้พวกคุณปิดปากตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรข้อที่จริงปรากฏในสภาต่อมาพวกเราได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่พวกเราประท้วงบ้างใช้สิทธิ์ในการหารือบ้างแต่ไม่มีการเปิดโอกาสให้กับพวกเราประธานสภาพอเห็นฝ่ายรัฐบาลทีให้พูดทีเห็นพรรคฝ่ายค้านแกนนำเบอร์หนึ่งทีให้พูดทีพวกผมอ่ะไม่มีปากไม่มีเสียงเหรอในสภาผมขอถือว่ากรณีนี้พวกเราเจรจาให้รัฐบาลให้โอกาสพวกเราแล้วเราปิดเวลาครบกติกา1ทุ่มแต่วันนี้ถ้าลากไปถึง5ทุ่ม6ทุ่มผมถามว่าบ้านเมืองเสียหายไหมพี่น้องประชาชนเสียหายไหมก็สภาไม่ได้ถูกตรวจสอบไอ้ความทุจริตอะซุกไว้ใต้สภามากี่ปีพวกเราวันนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบทำไมไม่ได้ตรวจสอบอะรัฐบาลไม่มีน้ำใจแล้วพวกเราต้องเจ็บปวดทุรนทุรายกับการทำหน้าที่ในฐานะสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่มียัตติที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลยื่นฮะตรวจสอบการรัฐประหารตรวจสอบการใช้มาตรา44คำสั่งประกาศคสช.ก็สุดท้ายเป็นไงขอนับคะแนนใหม่บ้างวิ่งเต้นผัดการประชุมไปบ้างจนสุดท้ายไม่โหวตไม่รับฮะและไหนล่ะพวกคุณยึดมั่นในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อต้านการรัฐประหารดิแต่ทำไมอ่ะพอจะสนับสนุนยัตติที่จะตั้งเพื่อศึกษาวิธีการป้องกันการรัฐประหารศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการคำสั่งมาตรา44ประกาศคำสั่งของคสช.พวกคุณไม่ให้พวกผมตรวจสอบอ่ะปิดปากพวกผมไงพี่น้องสื่อมวลชนครับนี่คือความเจ็บปวดที่พวกเราถูกปิดกั้นแต่เอาแหละมันก็ไม่ได้น่าเสียดายไปกว่าการที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนคือพวกผมเพื่อนสมาชิกขอบพระคุณมากครับที่ให้ผมมีโอกาสในการพูดเนื่องจากผมไม่มีสิทธิ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าวันนี้อารมณ์ความรู้สึกไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเราเพียงอย่างเดียวครับความรู้สึกวันนี้พี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาทั่วแหล่งล่าเมื่อพวกเรา
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนถูกปิดปากเขาก็เหมือนถูกปิดหูเพราะเขาไม่ได้ฟังเนื้อหาการอภิปรายไม่วางใจจากพวกเราเหมือนกับตอนที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายรัฐมนตรีช่วยเกษตรธรรมนัสก็เวลาเลยไปตีหนึ่งตีสองตีสามอะนี่คือพวกผมถูกกระทำแบบนี้วันนี้จึงจะต้องท่านพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์สสบัญชีรายชื่อจึงต้องลุกขึ้นเพื่อหารือกับท่านประธานและอยากจะประท้วงด้วยว่าเราถูกปิดโอกาสและต้องการที่จะประท้วงสิทธิ์โดยการออกนอกห้องประชุมหรือ walk out เพื่อที่จะแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ารัฐบาลไม่มีน้ำใจครับเป็นที่น่าเสียดายว่าเพื่อนสมาชิกในอดีตพรรคอนาคตใหม่อีก4คนไม่มีโอกาสในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่เปิดข้อมูลไปประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนจะได้รับความรู้ว่ามันทุจริตกันยังไงมันสร้างอำนาจเครือข่ายผลประโยชน์กันในทุนยังไงครับขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเราผมถามว่าใครบอกว่าพวกเราไร้เดียงสาอ่อนหัดอ่อนแอแล้วถ้าพวกผมไม่เดินหน้าลุยกันแบบนี้ถามว่าใครจะเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนให้กับพวกท่านก็ไม่มีใครพูดเรื่องยกเลิกการเกณฑ์อาหารไม่มีใครพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไหมแบบนี้แต่พวกผมต้องลุยแล้วต้องถูกกำจัดเสียสละไปกี่คนแล้วที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีดังนั้นวันนี้ผมฝากผนึกกันนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันถ้าบ้านเมืองยังจะเดินต่อไปได้ผมว่าช่วยเป็นปากเป็นเสียงวันนี้คสช.หมดอำนาจแล้วเราเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแม้ครึ่งใบเพราะมีรัฐธรรมนูญที่มีบทเฉพาะการอัปยศแต่ช่วยกันฮะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเราเพื่อที่จะสร้างสรรค์การเมืองแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและเวทีในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ขอบคุณครับ